จะคิดว่าเชื่อใจคนที่ไม่เคยจริงใจไม่เคยรู้แวงจะถูกเธอแทงที่กลางหัวใจเกือบจะลืมว่าวันที่ความรักที่อยู่วันนั้นมานานเท่าไหร่เกือบจะจำไม่ได้ว่าเธอคือคนนั้นที่บอกรักฉันมากมายคุณคิดถึงเด็กนั่นอยู่ใช่ไหมคะคุณเนี่ยนะไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังนะ20ล้านพี่แกหมายความว่ายังไงเขาจะเอา30ล้านแค่ขายสมบัติบ้าๆของคุณไม่กี่ชิ้นเนี่ยมันก็30ล้านแล้วถึงคุณจะไปเยี่ยมแม่ตอนนี้นะแม่คุณไม่ได้แข็งแรงขึ้นหรอกเพาบ้านเสียแล้วพีคุณจะให้ผมใส่เนคไทเส้นเดียวตลอดทั้งอาทิตย์ใช่ไหมถึงได้ผูกแค่นี้ทำไมถึงไม่ผูกไว้หลายเส้นขอโทษค่ะพอดีเผารีบมาก็เลยไม่ได้เตรียมไว้ให้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพอมาลงใส่บาตรเดี๋ยวคุณทอปลุกลูกไปโรงเรียนยังค่ะแล้วเด็กๆลงมากันยังคะไม่รู้อ่ะไม่รู้จะไปโรงเรียนทันหรือเปล่าก็คุณไปส่งลูกไม่ใช่เหรอคะต้องผมไปส่งสิจะให้ใครไปส่งล่ะเอ้าของหมดแล้วเหรอใช่สิพระที่ไหนท่านจะมารอล่ะเอ้าทำไมไม่บุกพี่อะภูพี่บอกแล้วว่าพี่อยากใส่บาตรให้แม่ด้วยพวกผู้ชายนี่มันเป็นอะไรกันวะโตเป็นควายยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยน้องคนนี้นี่สายป่านนี้เนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเหรอลูกกำลังทำอยู่ค่ะนี่มันกี่โมงกี่ยามมันเนี่ยพ่อว่าไปหาอะไรกินโรงเรียนดีกว่ามึงแล้วน้องล่ะไม่รู้ค่ะถ้ามันเสร็จมันก็คงลงมาแล้วแหละทำไมพูดจาย้อนพ่อแบบนี้ฮะชักจะเอาใหญ่นะเราอ่ะมีอะไรกันเหรอฮะไม่มีอะไรอ่ะไปขึ้นรถไปเลยฮัลโหลค่ะเทียนว่าไงคะเผาพอคุณกลับมาเนี่ยอบรมสั่งสอนเด็กพวกไหนนะยิ่งโตขึ้นยิ่งมารยาทแย่ขึ้นทุกวันตายแกวันนี้เข้าฟิตตั้ง9โมงกว่าแกจะใส่โลกจะถล่มสวัสดีค่ะคุณเจียมาก็ดีแล้วเอาใส่ชามแล้วก็ไปให้ผมที่ห้องทีค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เลขาท่านประธานแจ้งมาว่าถ้าคุณเจียดเข้ามาแล้วให้รีบนำลูกทีมทั้งหมดเข้าไปพบท่านด่วนเลยค่ะเรื่องอะไรเรื่องยอดเงินกู้ที่มันไม่เข้าเป้าค่ะอะไรกันซื้ออะไรกันมาเยอะแยะนี่ลูกเฮ้ยใจดีเลยค่ะแม่มันได้ดีมีเสียเลี้ยง แม่คือเสียที่แม่แนะนำให้หนูไงคะตอนเนี้ยผูกเป็นโตกับหนูแล้วนะซื้อรถที่หนูขับด้วยอุ๊ยตายแล้วจันนี่แม่ภูมิใจกับหนูมากเลยอ่ะนี่เด็กๆดูเป็นตัวอย่างไว้เลยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หยิบได้ดีเนี่ยอย่าแรดไปวันๆเราต้องแรดแล้วได้เงินด้วยเหมือนที่แม่เคยสอนไงว่าเวลาคบผู้ชายเนี่ยฟินฟินได้แต่ฝากเงินมามาด้วย เก่งมากพองามไปกินด้วยกันไหมลูกไม่ดีกว่าค่ะหนูกินของเผ็ดมากไม่ค่อยได้กลัวท้องมันจะเสียกินเผ็ดไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นลูกสาวแม่นะตบไปละอีนี่ปากไม่มีหูรูดเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินแล้วมั้งดูซิมีอะไรบ้างอ่ะเยอะแยะเลยแม่มากินด้วยกันมาเลยแม่ตายแล้วของโปรดแม่งเลยแม่น้องพองามนี่สวยดีนะคะสวยเหมือนแม่เลยอ่ะแต่นิสัยไม่เหมือนก็แม่เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่น้องพองามดูจะเยอะนิดนึงนะคะแม่อีมันก็ไม่เหมือนแม่ดีแล้วเหมือนมากไปก็ไม่ดีหรอกไอ้ส้มตำที่ดีแก่แม่หนูให้แม่ค่ะอุ้ยให้แม่ทำไมก็แม่มีพระคุณกับหนูไงคะหนูขอบคุณแม่มากนะคะโอ้ยเจริญเจริญนะลูกขอบใจนะหนูรักแม่นะคะรักยิ่งกว่าแม่แท้ๆของหนูอีกโอ้ยแม่ก็รักหนูลูกหนูรักทุกคนรักทุกคนนะค่ะโอ้ยจะมากินส้มตำกันซื้ออะไรเนี่ยแม่ดูดีแม่ท้องค่ะแล้วเนี่ยฉันนี่แหละเลิฟในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรากำลังโดนดิสรัปอย่างหนักผมอยากให้เราสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้ามากขึ้นพยายามเอาใจลูกค้าของเราไว้ให้ดีคุณจะใช้เวลาคิดอีกนานไหมคะหนูรอคุณอยู่นะคุณคำหลวงครับครับฟังผมอยู่ใช่ไหมครับหลวงมีอะไรล่ะพันสองสามวันนี้คุณเป็นอะไรอ่ะคุณดูไม่มีสติเลยนะหรอไม่ได้เป็นอะไรนี่ผมโอเคหลวงฉันรู้นะว่าคุณกำลังกังวลใจว่าจะยังไงกับเด็กนั่นดีอ่ะแต่คุณจะปล่อยให้เรื่องนี้กวนใจคุณเรื่อยๆไม่ได้นะหลวงแบบนี้ไม่ได้นะก็ผมตัดสินใจไปแล้วไงโดยที่ฉันยังไม่ได้เห็นชอบอย่างนั้นด้วยเหรอนี่แล้วใจคอคุณเนี่ยจะปล่อยให้เรื่องนี้มันค้างคาอีกนานแค่ไหนคุณก็รู้ว่าผมอยากให้ลูกนี่มาอยู่กับผมแล้วตอนนี้เข้าใจไหมโดยประเคนเงินให้มันตั้ง30ล้านเลยเหรอเออดีถ้าเกิดว่าฉันจะพาลูกหนีไปจากคุณแล้วมาขอคุณตั้ง100ล้านเพื่อจะเอาลูกกลับคืนมาเนี่ยคุณจะจ่ายฉันไหมนี่
คุณเลิกเปรียบเทียบเรื่องอะไรที่มันไร้สาระได้แล้วมันไม่ได้ไร้สาระแต่ตรงพอยเลยแหละฉันไม่ว่าเลยนะถ้าคุณจะเอาลูกมาอยู่ด้วยแต่ฉันไม่มีวันที่จะเห็นด้วยที่คุณจะเอาเงินไปให้มันตั้ง30ล้านแล้วมันต่างอะไรกับที่คุณเนี่ยเป็นคนไปเสนอเขาเองคนแรกเลย20ล้านฮะผมก็แค่เพิ่มขึ้นมา10ล้านเองอยู่ดีจะมาหวงเงินอะไรเนี่ยก็ฉันกะว่าจะรับเขาอะฉันไม่คิดว่าคุณจะยอมอะนี่คุณเห็นปัญหาของลูกผมเป็นเรื่องที่มาปรับกันเล่นๆงั้นเหรอนี่มันชีวิตลูกผมนะในเมื่อเป็นลูกของคุณคุณทำไมต้องเอาเงินไปให้มันล่ะถ้าคุณอยากจะให้ลูกมาอยู่ด้วยก็ให้มาอยู่เลยสินี่ผมต้องการให้เรื่องนี้มันจบดีๆไงคุณเข้าใจไหมอยากให้ทุกฝ่ายแฮปปี้เข้าใจไหมคุณลองนึกถึงสภาพจิตใจป่านตอนนี้เขาต้องรู้ว่าพ่อแม่เขาต้องมาทะเลาะกันเพราะเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะเอาเงินสดมากมายขนาดนั้นมาจากไหนล่ะจ๊ะในเมื่อคุณไม่มีจริงๆผมคุยกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วอะไรนะคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณแม่ของคุณแล้วเหรอใช่เจ้าลูกชายตัวดีมาอ้อนวอนขอให้ฉันช่วย30ล้านแลกกับลูกที่เกิดจากเมียน้อยเธอคิดว่าฉันควรจะทำยังไงคุณแม่คงจะไม่ให้เงินเขาใช่ไหมคะฉันว่าฉันไม่มีทางเลือกหมายความว่าคุณแม่จะยอมเสียเงินอย่างนั้นเหรอคะก็ฉันไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายแล้วเรื่องนี้ถ้าจะมีคนผิดก็คือเธอนั่นแหละการที่ลูกชายของคุณแม่มีลูกกับเมียน้อยจนมีปัญหาวันนี้เป็นความผิดของหนูเหรอคะถึงตอนนั้นยนจะหลงเธอมากกว่าจริงแต่อย่าลืมนะที่ฉันยอมรับดาราอย่างเธอมาเป็นสะใภ้ทั้งๆ ที่ไม่คู่ควรเลยจนนิดเดียวเพราะเธอรับปากกับฉันไว้จำได้ไหมเธอบอกว่าจะทำให้ไอ้เจ้าเพลย์บอยยนเนี่ยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและที่ผ่านมาเป็นไงทำได้ไหมหนูก็พยายามแล้วค่ะคุณแม่ก็เห็นที่ผ่านมาหนูก็สู้แค่ไหนเธอสู้ยังไงจนทำให้เมียน้อยมาอยู่ในชีวิตยนต์ถึง10กว่าปีจะมาปล้นเงินฉันไปได้และยังแถมมีนางคนใหม่ที่ยนต์ซื้อบ้านให้อีกเนี่ยเหรอที่เธอเรียกว่าสู้แล้วไม่เห็นเก่งเหมือนตอนที่ไปแย่งยนต์มาจากแฟนเก่าเขาเลยนี่โทษค่ะที่ทำให้คุณแม่ผิดหวังยนเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลถึงแม้ว่าเขาจะไปทำธุรกิจที่เขาชอบแต่วันหน้าเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจทุกอย่างทั้งหมดคนเดียวฉันอยากรู้จักถ้าถึงวันนั้นเธอจะชูคอได้มากกว่านี้สักกี่ก่อนที่จะฝันอะไรไปไกลเธออย่าทำให้ฉันผิดหวังในตัวเธอมากกว่านี้ละกันใช่ผมอยากเจอเขาพรุ่งนี้คุณพาเขามาหาผมสินี่คุณอยากจะเจอลูกสาวเราลูกสาวฉันอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ผมอยากเจอเขาจริงฉันไม่แน่ใจอะว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่านี่คุณทำเหมือนกับว่าคุณไม่อยากเขาเจอผมกันนะไม่ใช่ไม่อยากให้เจอแต่พองามอะช่วงนี้เขาอารมณ์อ่อนไหวถ้าเขาได้คุยกับคุณอะฉันไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่มากกว่ากันแต่ถึงไงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องได้คุยกับผมอยู่ดีแล้วเมียคุณจะยอมเหรอพันเขาไม่ว่าอะไรหรอกแน่ใจเหรอถ้าเกิดเขาตามมาอาละวาดขึ้นมาจะทำยังไงไอ้ฉันเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันไม่ยอมให้เมียคุณมาพูดจาแย่ๆใส่ลูกฉันหรอกนะสัญญานะว่าจะไม่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเชื่อได้เหรอคุณก็รู้จักนิสัยเมียคุณดีอ่ะทำไมนิสัยฉันเป็นไงคะนี่เมีย
่คุณแอบฟังที่เราคุยกันเหรอเออสิเรื่องสำคัญแบบนี้ผัวเมียต้องตัดสินใจร่วมกันอย่าพรุ่งนี้พาลูกมาเจอผัวฉันเลยอย่ามาลีลามากความมากเรื่องเข้าใจป่ะคุณโอเคนะเอาเถอะเราจะได้รีบจบตรงนี้สักทีใช่พี่ฟรีทุกอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาง่ายๆภาษาคุณน้อยไหมสอนคุณน้อยเคยได้คุณสอนทำอะไรอยู่คะเจียดก็ทำงานอยู่สิช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยอ่ะประธานบริษัทเพิ่งเรียกผมไปคุยอ่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าผลงานผมไม่ดีขึ้นปลายปีนี้ผมไม่ได้เลื่อนขั้นแน่ไม่รู้อะไรยุ่งยากขนาดนี้เอาเถอะค่ะเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้ก็ใช่อ่ะสิไม่ใช่หน้าที่คุณนี่แล้วนี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าฮะผมจะทำงานต่อละเดี๋ยวค่ะตกลงคุณจะพาลูกมาไหมยังไม่รู้จะเอาไงดีเลยเพาวันจันทร์จิ้งหรีมีสอบเก็บคะแนนกว่าจะเสร็จงานเผาแม่คุณก็คงจะค่ำอ่ะผมกลัวลูกกลับมาสอบไม่ทันผมเองก็ยุ่งแต่นี่มันงานศพคุณยายเขานะอ้าวแล้วลูกสอบไม่สำคัญยังไงก็คุณก็ลองเลื่อนสอบไปก่อนได้ไหมอ่ะมันแค่สอบเก็บคะแนนเองแล้วค่อยไปสอบวันหลังก็ได้แล้วจะให้ใครคุยให้เด็กไปขอครูก็คงให้หรอกก็คุณก็แค่เขียนจดหมายแล้วก็แค่ให้จิ้งหรีดไปยื่นกับครูเขาเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเลยเรื่องของเรื่องอ่ะคุณแค่ไม่อยากเสียเวลาพาลูกมาใช่ไหมก็ใช่อ่ะสิคุณรู้ไหมว่างานแต่ละวันของผมมีอะไรบ้างผมไม่เคยโยนงานของผมให้กับคุณเลยแต่คุณกำลังโยนภาระหน้าที่ของคุณให้กับผมนี่คุณว่าฉันสร้างภาระให้คุณอย่างนั้นเหรอคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่เผาถ้าเกิดว่าคุณมาใส่อารมณ์กับผมผมจะวางสายนะได้เพราะฉันก็ชักจะหมดความอดทนกับคุณแล้วเหมือนกันนี่คุณพูดว่าอะไรนะฉันพูดว่าฉันชักจะหมดความอดทนกับคุณแล้วเหมือนกันคุณเข้าใจไหมคุยกันอีกเหรอจะทำไงได้ล่ะภูก็ยังไม่หายโกรธพี่เลยแล้วอย่างเงี้ยวิญญาณแม่จะหมดห่วงไหมล่ะลูกสาวสองคนมางอนใส่กันต่อหน้าศพแม่แบบเนี้ยหมดวันสุดท้ายแล้วคนน่าจะเยอะอะค่ะยังไงฝากทำอาหารเพิ่มอีกสัก50ทีแล้วกันนะคะอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะภูเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายอะให้พี่ช่วยบ้างก็ได้นะไม่ต้องอะเงินจากชาปนกิจแม่ทั้งนั้นแม่เตรียมไว้หมดละภูพี่ต้องทำยังไงพูดถึงเลิกโกรธพี่อ่ะพี่พงคงไปคุยกับพี่แล้วใช่นะ
จนจานจริงพี่รู้นะว่าผู้โกรธพี่มากอะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่จะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอกนะแต่เราย้อนเวลาไม่ได้ไงพี่ก็แล้วกูจะให้พี่ทำยังไงพี่ต้องทำยังไงกูถึงจะเลิกโกรธพี่สักทีอะแค่พี่มาดูใจแม่ไม่ทันพี่ก็รู้สึกแย่จะตายอยู่แล้วอะปู่อย่าทำให้พี่รู้สึกแย่มากไปกว่านี้เลยนะแล้วพี่ล่ะเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาที่หนูต้องยอมให้หมอถอดเครื่องพยุงชีวิตแม่หนูรู้สึกแย่แค่ไหนทำไมอ่ะแม่มีลูกตั้ง3คนหนูต้องมาเผชิญเรื่องนี้อยู่คนเดียวอ่ะหนูคิดว่ามันคงดีกว่านี้ถ้าตอนนั้นมีพี่อยู่ด้วยหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะที่พี่พงษ์เขามาช้าเพราะเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วต่อให้ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศก็เถอะแต่กับพี่มันไม่ใช่พี่เผาที่หนูรู้จักคือคนที่ต่อให้อยู่คนละซีกโลกถ้าพี่น้องมีปัญหากันพี่ก็ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาช่วยทันทีปกติพี่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอพี่ผิดเองพี่ผิดเองอะบูหนูขอโทษละกันที่ทำให้พี่ไม่สบายใจหนูลืมไปว่าพี่ก็มีครอบครัวมีภาระหน้าที่ต้องดูแลลูกดูแลผัวพี่ก็อย่าถือสากับคำพูดหนูเลยปู่ยกโทษให้พี่นะพี่ผิดเองทั้งหมดคือความผิดของพี่เองไม่ผิดพี่แต่งงานกับคนผิดจิตก็ทำให้พี่ต้องเป็นแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่จะไม่มีวันแต่งงานกับเขาเลยพี่ผิดไปแล้วอ่ะพี่ผิดไปแล้วจริงๆอ่ะหมดความอดทนพูดไม่ได้ไงวะเผาอาจจะเสียใจเรื่องแม่ก็อยู่ก็ได้เสียใจเสียใจแล้วมาพานคนอื่นเนี่ยนะงานศพก็ไม่ใช่ใกล้ๆงานกูก็ยุ่งลูกกูก็ต้องสอบอีกแทนที่จะเอาเวลามาห่วงใยคนที่มีชีวิตอยู่กลับไปสนใจคนตายแต่กูว่ามึงเนี่ยควรไปงานเขาหน่อยนะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็แม่ยายมึงนะเว้ย
กูยังไม่ได้บอกกูไม่ไปนี่แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่ว่าคนถ้ามีความคิดเนี่ยก็คงไม่พูดอย่างนั้นถ้าลองคิดดูนะคิดเป็นนะก็จะบอกว่าเออมันไกลไม่ต้องไปหรอกต้องนั่งรถนานเออถ้าพูดแบบนี้กูจะไปพรุ่งนี้เลยยิ่งมาพูดแบบนี้กูยิ่งไม่อยากไปกูว่านะเรื่องของมึงสองคนเนี่ยมันนิดเดียวเองอะค่อยๆพูดกันดีกว่านะดูอย่างคู่กูดิโอ้โหเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยยังอยู่กันได้ถึงวันนี้เรื่องลูกที่มึงไปขายทิ้งไว้นะเออสงสัยกูต้องทำเรื่องเร็วๆเหมือนมึงบ้างละเมียกูจะได้เลิกยี่เง่ากับเรื่องไร้สาระสักทีว่าพี่อึดอัดขนาดนี้หนูคิดว่าพี่จะมีความสุขซะอีกความสุขหมายถึงอะไรความสุขหมายถึงการมีบ้านช่องใหญ่โตมั่นคงมีเงินใช้ไม่ขัดสนลูกได้อยู่โรงเรียนดีๆเป็นที่นับหน้าถือตามีเกียรตินั่นคือความสุขใช่เจดเขาให้พี่ได้ในสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ยังไม่มีความสุขหรอเจดเขาไม่เอาอะไรเลยอ่ะเขาไม่เคยสนใจเลยอ่ะว่าพี่คิดยังไงรู้สึกยังไงบางครั้งนะพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เป็นเมียเขาหรือเปล่ามันเหมือนกับพี่เป็นแค่ทาสรับใช้ของเขาเท่านั้นเองอะแล้วพี่ยังจะทนอยู่กับเขาก็คงเหมือนแม่ที่ทนอยู่กับพ่อไงว่าแต่หลานอะพี่จะยังไงจะให้พ่อพามาไหมได้ไม่เป็นไรหรอกฉันกับหลวงอ่ะตั้งใจจะขับรถไปวันเผาอยู่ละแต่ถ้าเจดเขาไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวฉันพาหลานๆไปก็ได้เผาฉันเสียใจด้วยนะเว้ยเจอกันนะเพื่อนนะนี่สรุปว่าผัวมีคู่นี้ยิ่งจงสามีปัญหาเขาด้วยเหรอเนี่ยฉันก็นึกว่าจะเป็นครอบครัวตัวอย่างเออแล้วยายเผาอ่ะทะเลาะอะไรกับผัวล่ะก็ไม่เชิงทะเลาะว่ะนางก็แค่เคืองเคืองอ่ะที่ผัวไม่ยอมไปงานศพแม่แล้วก็ไม่พาลูกๆไปด้วยเว้ยโอ๊ยปัญหาบ้าบอแปลกเนาะไอ้เรื่องที่บ้านอื่นไม่เป็นปัญหาบ้านนี้กลับเป็นปัญหาไอ้เรื่องที่บ้านอื่นเป็นปัญหาบ้านนี้กลับไม่เป็นปัญหางงมะเพราะแต่งานศพอ่ะฉันกับหลวงจะขับรถไปวันเผาแกจะไปเปล่าโอ๊ยคงไม่ไปหรอกไกลจะตายไปแหมก็ผัวมันยังไม่ไปเลยแล้วเพื่อนอย่างเราอ่ะต้องไปด้วยเหรอว่าไปนะเจียดอ่ะดีทุกอย่างเสียอยู่อย่างเดียวฉันก็ใจดำไปหน่อยว่ะแล้วก็ผมว่านะฉันว่าเราอย่าไปสนใจปัญหาเล็กๆของครอบครัวเพื่อนเลยเราสองคนอ่ะสนใจปัญหาใหญ่ๆของเราก่อนดีกว่าเปล่ามีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนั่งเถอะคุณนี่คุยแค่รูปไม่ใช่เหรอรีดคนแม่สารแน่มาทำไมอะใครสารแน่กันแน่นี่หลวงไหนบอกว่าเมียคุณจะไม่ตามมารังควานหรอกไงใครตามมารังควานก็ไม่ทราบฮะฉันมากับผัวตั้งแต่แรกเห็นกระเป๋าฉลองวางอยู่เนี่ยอะพอได้แล้วนะจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยฮะไม่อยากทะเลาะหรอกนะเมียคุณหาเรื่องปะเนี่ยนั่ง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 มา
ริงเหรอคะนี่มันไม่ใช่วันเมษาหน้าโง่ใช่ไหมคะอ๋อคงไม่สินะสำหรับบ้านนี้อะไรก็คงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับเรื่องโง่ๆแบบเนี้ยนี่ลูกพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมพ่อไม่เคยสั่งเคยสอนให้เราพูดจาแบบนี้นะแล้วพ่อหวังให้หนูเอากีบกุหลาบโปรยต้อนรับลูกไม่น้อยเข้าบ้านเหรอคะนี่อย่าเรียกป่านเขาแบบนั้นยังไงเขาเป็นน้องของลูกถ้าหนูต้องรับว่ามันเป็นน้องแล้วหนูต้องรีบพาสอนแม่ได้ไหมคะป๊อพูดจาไม่น่ารักขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้เอาจริงหนิแม่นี่หนูต้องขอโทษพ่อทั้งที่หนูพูดความจริงเนี่ยนะนี่เอาเป็นว่าพ่อเนี่ยนะจะไม่มานั่งทะเลาะกับลูกพ่อจะให้เวลาเราโกรธพ่ออีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ป่านจะย้ายเข้ามาและถึงตอนนั้นเราจะชอบหรือจะไม่ชอบยังไงเขาก็เป็นครอบครัวของเราเข้าใจไหมแบบนี้ก็หมายความว่าเวลาที่เคยเป็นของพวกเราก็จะต้องมีเขาอยู่ด้วยตลอดงั้นเหรอคะเท่ากับว่าอะไรๆในบ้านจะเปลี่ยนไปหมดหรือเปล่าพ่อไม่รู้หรอกนะว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนเดิมเสมอนั่นคือความรักที่พ่อมีให้กับลูกอีแป๊วแกก็อย่ากังวลอะไรโง่ๆไปหน่อยเลยอีลูกมีน้อยเนี่ยมันจะไม่แย่งความรักของพ่อไปได้ยังไงมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นแม่หนูบอกว่าหนูเรียนให้ลอนดอนเรียนคณะอะไรเหรอจ๊ะหนูเรียนจาร์นัลลิสต์ค่ะดีแล้วล่ะจ๊ะเป็นผู้หญิงต้องหัดหาความรู้ใส่ตัวจะได้ใช้สมองทำมาหากินไม่ใช่ใช้ร่างกายคนอื่นเขาดูถูกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นคนมีการศึกษาแล้วการศึกษาก็ช่วยทำให้ลูกฉันเนี่ยเป็นคนดีดีในที่นี้ก็คือดีจากข้างในจริงๆนะไม่เหมือนพวกที่มโนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีจนไปเที่ยวดูถูกคนอื่นทั้งที่จริงตัวเองก็เน่าอยู่ไม่น้อยหลวงเรานั้นคือแค่เด็กไม่ใช่เหรอแล้วอีแม่สารแน่มานั่งฟังทำไมฮะทำไมจะนั่งไม่ได้ฉันเป็นแม่แล้วกลายเป็นใครหลวงให้เมียคุณกลับไปเลยนะไม่อย่างนั้นนะฉันจะพาลูกฉันกลับไปกลับบ้านแม่ฉันที่สิเป็นเมียทำไมใช่นั่งไม่ได้ฮะเห็นไหมมันหลอกด่าเราสองคนแม่ลูกอยู่แล้วไปนั่งคุยกับมันทำไมอะลูกเธอคิดว่าเธอเป็นใครคือมาสร้างเงื่อนไขให้หลวงอะฮะคนอย่างหลวงเขาไม่ฟังคนอย่างแกหรอกอีแม่แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ฟังฉันพอได้แล้วนะพันคุณออกไปข้างนอกไปอะไรหลวงถ้าคุณอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปด้วยดีออกไปข้างนอกผมขอร้องล่ะแม่ด้วยค่ะอะไรนะลูกออกไปทั้งคู่นั่นแหละปล่อยให้พ่อกับลูกเขาคุยกันตามนี้นะคะไปไหนแล้วลูกนัดเพื่อนไว้ค่ะอย่าให้หนูต้องอยู่บ้านเลยแม่หนูไม่อยากกลายเป็นฆาตกรที่ต้องฆ่าพ่อตัวเองป๊อหนูพูดเล่นนะแม่แล้วนี่แม่จะทำหน้าอีกทำไมอะหรือว่าจะตามมาด่าเรื่องที่หนูพูดจาแทงใจดำใส่พ่ออะเปล่าแม่แค่จะมาบอกว่าแม่เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ลูกพูดเห็นด้วยเหรอแล้วตอนนั้นแม่เข้าข้างพ่อทำไมอะก็มันเป็น strategy ไงจ๊ะถ้าแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นพ่อก็จะยิ่งโกรธลูกเข้าไปใหญ่นะถามจริงๆเหรอแม่จะทำให้พ่อถามนี้กับแม่จริงๆเหรอฮะวันนี้พัสสอนมันพาลูกมันเข้ามาในบ้านเราอะแล้ววันหน้ามันไม่เข้ามาอยู่เองเลยเหรอแม่หรือว่าแม่ต้องรอให้พ่อไล่เราออกจากบ้านก่อนเหรอแม่ถึงจะรู้ว่าอะไรควรยอมหรือไม่ควรยอมอะแม่ไม่ได้ยอม
แม่เองก็ไม่ได้ชอบเรื่องนี้มากไปกว่าลูกนะเชื่อแม่สิสถานการณ์แบบนี้นี่การที่เรายอมเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากกว่าที่จะขัดขวางเราทำให้พ่อตายใจแล้วเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จัดการเมื่อนั้นอ๋อเหรอแม่แน่ใจเหรอว่าแม่จัดการได้อะเชื่อแม่สิคนอย่างแม่เนี่ยยังไงก็ยังมีกลยุทธ์อยู่เสมอมีกลยุทธ์แม่เลิกหลอกตัวเองสักทีได้ปะหมายความว่ายังไงที่ผ่านๆมาแม่ก็พูดอย่างนี้ตลอดอ่ะแม่มีกลยุทธ์แม่มีสตราทีจี้ลูกแล้วไงอ่ะหนูไม่เห็นว่าแม่จะทำอะไรได้เลยอ่ะแม่ก็ได้แต่แก้ปัญหาไปวันๆน่ะสุดท้ายอ่ะแม่ก็แค่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองแพ้มาตลอดไงเลิกปอเถอะแม่คนอื่นเขาดูออกนี่พ่อเข้ามาในห้องหนูทำไมก็หนูไม่ได้ล็อกห้องนี้หรอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆพ่อจะเข้ามาไงคะหนูโตแล้วนะคะก็ได้ให้พ่อเข้าไปได้ไหมคะพ่อทำอะไรอ่ะอ้าวก็ลูกบอกพ่อให้พ่อมาเคาะประตูพ่อก็เลยมาเคาะประตูไงคะตกลงพ่อเข้าไปได้ยังค่ะนี่ลูกหนูยังโกรธพ่อเรื่องที่พ่อชะพาปานเข้ามาอยู่ในบ้านเราอ่ะลูกเปล่าค่ะหนูไม่ได้โกรธพ่อเป็นพ่อของหนูหนูจะโกรธพ่อได้ยังไงล่ะคะหนูอ่ะเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆของพ่อนี่หนูโตแล้วนะคะพ่อหนูไม่น่าใช่เจ้าหญิงหรอกมั้งคะนี่ลูกจำเอาไว้เลยนะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามหนูก็ยังเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กของพ่อเสมอและตลอดไปนะคะงั้นพ่อสัญญากับหนูได้ไหมล่ะว่าพ่อจะรักหนูมากกว่ารักเขานี่พ่อรักลูกทุกคนนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรักเท่ากันนี่คะพ่อสัญญากับหนูได้ไหมล่ะว่าพ่อจะรักหนูมากกว่าก็ได้ค่ะถ้างั้นหนูก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เขาจะย้ายเข้ามาค่ะใจไว้ได้เลยนะเพราะอีกไม่นานก็จะผิดหวังหมายความว่าไงฉันได้คำหลวงคุยกันแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วด้วยสรุปว่าไงคำหลวงไม่มีวันเป็นพ่อของลูกก็ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ก็คงบอกให้เด็กนั่นทำใจอยู่มั้งจริงเหรอที่แกพูดจริงเหรอเนี่ยถ้ามาคิดดูแล้วอะแบบนี้มันน่าจะดีสำหรับเธอแล้วก็ฉันมากกว่าคุณหมายความว่าคุณจะไม่ยอมรับว่าหนูเป็นลูกเหรอคะคือมันก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อหรอกนะคือฉันน่ะเชื่อแต่ว่าฉันรู้สึกผิดจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ฉันสามารถชดเชยให้เธอได้เนี่ยฉันก็พร้อมที่จะทำแต่ต้องเข้าใจฉันนะว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายสำหรับฉันเลยอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีปัญหากับภรรยาใช่ไหมคะ
นั่นมันก็ด้วยแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวฉันนั่นแหละฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นพ่อที่ดีได้และถ้าในระยะยาวเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าถ้าหนูไม่มีฉันเป็นพ่อถ้าหนูจะโกรธฉันก็ได้นะฉันก็สมควรถูกโกรธอ่ะแต่อย่างที่บอกไปฉันยังไม่พร้อมจะเป็นพ่อฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่เสียใจหรอกแค่หนูได้เจอคุณอ่ะหนูก็ดีใจแล้วค่ะหนูพูดจริงเหรอค่ะหนูอ่ะทำใจมาไว้บ้างแล้วล่ะค่ะทั้งที่หนูอุตส่าห์ตามหาฉันเนี่ยนะถึงแม้ว่าหนูจะรู้อยู่แล้วอะว่ามันเป็นไปได้ยากที่คุณจะยอมรับว่าหนูเป็นลูกแต่อย่างน้อยหนูก็อยากเจอคุณหนูอยากเห็นหน้าคุณถึงแม้ว่าลึกๆแล้วอะหนูจะอยากให้คุณเปิดโอกาสให้หนูเข้าไปอยู่ในชีวิตบ้างคนเราก็มีผิดหวังกันได้นี่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดานโอเคใช่ไหมถามว่าโอเคไหมก็ไม่ค่ะแต่ว่าหนูจะต้องผ่านมันไปได้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นแหละทุกครั้งที่ผ่านมาตอนเด็กๆหนูเคยคิดว่าหนูเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ไปมาทุกอย่างก็พังเพราะว่าเขารู้ความจริงว่าหนูไม่ใช่ลูกแม่ส่งหนูไปเรียนเมืองนอกเพื่อหนีปัญหาทุกอย่างแล้วหนูก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กจนโตหนูผิดหวังจนชินแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกนะคะหนูนี่เข้มแข็งดีจังเลยนะก็ชีวิตหนูมันสอนให้หนูต้องเข้มแข็งนี่ค่ะถึงยังไงก็ตามฉันต้องขอโทษหนูจริงๆนะแต่ไม่ว่ายังไงหนูก็ดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันเฮ้ยโล่งออกไปทีนี่รู้ไหมที่ฉันตามลูกมาเนี่ยฉันก็กลัวว่าคำหลวงเขาจะยอมรับนี่แหละอะไรนะแกไม่ต้องการให้คำหลวงยอมรับลูกแกเป็นลูกงั้นเหรอฮะฉันก็แค่ขัดใจลูกไม่ได้เฉยๆแต่ถ้าแกยืนยันว่าคำหลวงเขาจะปฏิเสธลูกฉันแล้วก็ฉันก็สบายใจแล้วไอ้เรื่องบ้าๆเนี่ยมันจะได้จบลงสักทีอุ๊ยแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นแผนทางของแกนะขอบคุณเก่งอ่ะป่านจะชอบห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ชอบสิป่านก็เป็นคนง่ายๆอ่ะยังไงเขาต้องชอบอยู่แล้วล่ะต้องการให้ฉันทำอะไรเพิ่มเติมไหมผมคิดว่าไม่นะเดี๋ยวรอถามเจ้าตัวเขาจะดีกว่าไปแล้วนะยนต์คุณเปลี่ยนใจได้ไหมอ่ะคุณว่าไงนะ
ก็ถ้าคุณเป็นห่วงลูกมากคุณก็กลับไปหาเขาบ่อยขึ้นก็ได้นี่แต่อย่าพาเขามาอยู่ที่นี่เลยได้ไหมคะนี่สรุปเนี่ยคุณเนี่ยจะยอมแพ้ไม่ได้เลยใช่ไหมฉันยอมรับว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องแพ้ชนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ฉันขอร้องจากใจจริงนะคะยนอย่าพาเขาเข้ามาอยู่ที่ของเราเลยเรื่องนี้ฉันรับไม่ได้จริงฉันเลยเรื่องอื่นแต่เรื่องเนี้ยเห็นใจฉันบ้างเถอะนะบ้านเนี้ยขอให้มันเป็นที่ของฉันกับลูกๆอย่าพาคนอื่นเข้ามาอยู่ได้ไหมเคยยนฉันขอผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยมันไม่ใช่เกมนะคือบ้านของลูกเหมือนกันทนหน้าด้านกินน้ำใต้สอฉันมา10 กว่าปีแล้วไม่ยอมไปไหนแล้วตอนนี้จะเอาลูกมาทิ้งไว้ที่นี่ไม่ตัดสินใจว่าบ้าอะไรตอนนี้ไม่คิดว่ามันสายเกินไปเหรอที่คุณพูดแบบนี้คุณคิดแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันสมควรไหมล่ะคุณเป็นเมียภาษาอะไรอ่ะเที่ยวประจานผัวตัวเองเอาผัวตัวเองไปด่าคนอื่นเขาฟังเที่ยวปากสว่างโฆษณาไปทั่วก็ทั้งที่ผมบอกคุณไปแล้วอ่ะว่าผมลำบากใจขนาดไหนแล้วถ้าเราหย่ากันคุณจะลำบากน้อยลงAmarin TV